ัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 น.ถึง 15:30 น.ผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันหน่อยว่าสารอาหารและประโยชน์ที่เราได้จากการกินหมู3ชั้นมีอะไรบ้างพร้อมกับจะมีคำแนะนำในการกินด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้จะพามาติดตามเรื่องราวของการอนุรักษ์เต่าทะเลพร้อมทั้งจะไปเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศรพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยไปติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านคนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เป็นช็อกโกออมออมออมใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% แน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออม 10-30% ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตผมว่าเราผ่านเข้ามาในรอบนี้ได้เราไม่ได้ผมคิดว่าเราไม่ได้ฟุกนะครับเราก็คงอยากที่จะทำให้สโมสรแห่งนี้แบงคอกยูไนเต็ดเป็นทีมที่พวกเขาเห็นชื่อแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมาเจอทีมนี้ไม่ง่ายแน่นอนอยู่หน้าสนามโยโกฮาม่าหวังถึงชนะ ทำได้ทำได้แม้จะหนาวเราจะตบเขาให้รู้ว่าไทยลีกเราก็มีดีใช่หวนปอบเพื่อนหน่อยเป็นอะไรสิฮะเป็นอะไรช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมขาเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกกินอาหารของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเกิดเจาะลึกกันสำหรับคนที่รักสุขภาพมากๆพอพูดถึงหมู3ชั้นแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยต้องอยู่ไกลๆต้องไปให้ห่างเลยแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยหมู3ชั้นก็ไม่ใช่ศัตรูสำหรับคนที่รักสุขภาพไปซะเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในหมู3ชั้นก็มีประโยชน์และมีสารอาหารมากมายเหมือนกันดังนั้นในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลไปด้วยกันนะคะว่าหมู3ชั้นมีประโยชน์และให้สารอาหารอะไรบ้างพร้อมคำแนะนำในการกินอย่างไรที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกเหนือจากนี้ก็ขอเอาใจคนที่รักสุขภาพแบบสุดๆนะคะว่าถ้าเกิดคุณอยากจะกินอาหารที่โปรตีนสูงแต่ไขมันต่ำมีอะไรให้คุณเลือกกินได้บ้างลองไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะหมู3ชั้นเป็นเนื้อที่อยู่ส่วนท้องของหมูนะคะจะเป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยชั้นหนังหมูไขมันและเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สามารถนำไปทำได้หลากหลายเมนูที่เราจะเห็นบ่อยๆก็จะเป็นเมนูหมูกรอบและเมนูปิ้งย่าง
หมูสามชั้นน่าจะเป็นหนึ่งในเมนูเนื้อสัตว์ที่หลายคนชื่นชอบแต่ก็อาจทำให้หลายคนกังวลถึงผลเสียต่อสุขภาพที่เราจะได้ถ้าหากกินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณไขมันอิ่มตัวและไขมันคอเลสเตอรอลที่สูงรวมถึงเป็นอาหารที่ส่งผลทำให้ร่างกายมีโอกาสได้รับพลังงานส่วนเกินได้ง่ายดังนั้นวันนี้เราจะมาดูกันให้ลึกเกี่ยวกับหมูสามชั้นทั้งในด้านสารอาหารและคำแนะนำในการกินค่ะเริ่มจากสารอาหารและประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อเรากินหมู3ชั้นในด้านพลังงานหมู3ชั้นในปริมาณ100กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ518แคลอรี่ส่วนคุณค่าทางสารอาหารสารอาหารที่พบได้มากก็จะประกอบไปด้วยโปรตีนและไขมันโดยในปริมาณ100กรัมโปรตีนจะอยู่ที่ประมาณ9กรัมและไขมันจะอยู่ที่ประมาณ53กรัมและนอกจากโปรตีนกับไขมันแล้วนะคะหมู3ชั้นก็ยังมีสารอาหารอื่นๆในกลุ่มวิตามินและแร่ธาตุด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยชนิดที่พบได้มากก็จะประกอบไปด้วยวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน B12 สังกะสีธาตุเหล็กและโคลีนประโยชน์ที่อาจได้จากการกินหมู3ชั้นโปรตีนสารอาหารสำคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อควบคุมความอยากอาหารของร่างกายและอาจมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานมากขึ้นไขมันแหล่งพลังงานของร่างกายรวมถึงยังเป็นสารอาหารที่สำคัญในกระบวนการทำงานของร่างกายหลายอย่างเช่นกระบวนการทำงานของเซลล์กระบวนการผลิตฮอร์โมนและกระบวนการดูดซึมวิตามิน A วิตามิน D และวิตามิน E ค่ะวิตามิน B1 หรือไทอะมีนเป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อกระบวนการเจริญเติบโตและการทำงานของเซลล์หลายชนิดรวมถึงยังเป็นวิตามินที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคเหน็บชาได้อีกด้วยวิตามิน B2 หรือไรโบฟลาวินเป็นวิตามินที่เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตของเซลล์และกระบวนการสร้างพลังงานวิตามิน B3 หรือไนอาซินเป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อสุขภาพสมองและผิวหนังรวมถึงยังเป็นวิตามินที่มีความสำคัญต่อกระบวนการสร้างพลังงานของร่างกายอีกด้วยวิตามิน B12 หรือโคบาลามินเป็นวิตามินที่มีความสำคัญในกระบวนการทำงานของร่างกายหลายอย่างเช่นกระบวนการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงของร่างกายกระบวนการทำงานและเจริญเติบโตของเซลล์สมองและประสาทสังกะสีหรือซิงค์เป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อกระบวนการเจริญเติบโตของเซลล์กระบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและระบบภูมิคุ้มกันธาตุเหล็กเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยป้องกันการเกิดโลหิตจางบางชนิดได้โคลีนเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นสารสื่อประสาทแอซิติดโคลีนมีหน้าที่สำคัญในกระบวนการหดตัวของกล้ามเนื้อและกระบวนการทำงานของสมองในด้านความคิดและความจำค่ะคราวนี้มาถึงคำแนะนำในการกินหมู3ชั้นกันแล้วถึงแม้หมู3ชั้นจะเป็นเมนูที่ให้สารอาหารสำคัญหลายอย่างตามที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะคะว่าเนื้อหมูส่วนนี้ก็มีข้อควรระวังในการกินด้วยเช่นเดียวกันค่ะอย่างแรกเลยในด้านพลังงานหมู3ชั้น100กรัมจะให้พลังงานที่ประมาณ518กิโลแคลอรี่ซึ่งก็ถือเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับพลังงานที่ร่างกายควรได้รับใน1วันซึ่งอยู่ที่ประมาณ1,600แคลอรี่สำหรับผู้หญิงและ 2,000 แคลอรี่สำหรับผู้ชายค่ะนอกจากนี้ปริมาณไขมันที่พบในหมู3ชั้นจำนวนมากก็ยังเป็นไขมันชนิดอิ่มตัวซึ่งถือเป็นไขมันชนิดที่อาจส่งผลทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ถ้าหากกินมากเกินไปอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าหมู3ชั้นจะเป็นอาหารที่ไม่ควรกินนะคะเพียงแค่อาจต้องจำกัดปริมาณให้เหมาะสมไม่กินบ่อยแล้วเพิ่มผักเข้าไปในมื้ออาหารที่มีหมู3ชั้นถ้าหากเป็นไปได้ก็อาจจะเลือกวิธีทำอาหารที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเพิ่มเข้าไปเช่นการต้มหรือการตุ๋นเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับปริมาณไขมันที่มากจนเกินไปนั่นเองค่ะนอกจากหมู3ชั้นแล้วนะคะเนื้อหมูส่วนอื่นๆก็ยังเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้รับความนิยมในการนำมาประกอบอาหารกันเป็นจำนวนมากซึ่งเนื้อหมูแต่ละส่วนมีไขมันให้พลังงานและประโยชน์แตกต่างกันทั้งสันนอกสันในเนื้อสะโพกส่วนคอหมูและอื่นๆแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีส่วนหนึ่งของเนื้อหมูที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและไขมันในเลือดสูงค่ะเพราะเป็นส่วนที่ไขมันต่ำและไม่มีไขมันแทรกนั่นก็คือสันในเนื่องจากเป็นส่วนที่มีไขมันต่ำสันในหมูนั้นมีไขมันเพียงแค่ 3.5 กรัมต่อเนื้อดิบ100กรัมเมื่อเทียบกับเนื้อหมูส่วนอื่นๆเช่นสันนอกสันคอสะโพกและอื่นๆที่มีไขมันมากกว่าสันในหมูนั้นจึงเหมาะสำหรับคนที่มีไขมันสูงหรือคนที่กำลังควบคุมน้ำหนัก
มีโปรตีนสูงสันในหมูจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ29กรัมต่อเนื้อดิบๆ100กรัมโปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายมีไขมันดีสันในหมูมีไขมันดีอยู่บ้างซึ่งไขมันดีก็จะช่วยบำรุงหัวใจและระบบประสาทค่ะมีวิตามินและเกลือแร่หลายชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B ธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีนอกจากนี้สันในหมูก็ยังเป็นเนื้อที่นุ่มเหมาะกับการปรุงอาหารได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดและอื่นๆค่ะอย่าลืมนะคะอาหารก็คืออีกหนึ่งปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่เราต้องเลือกกินเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองหมู3ชั้นกินได้กินในปริมาณที่พอเหมาะแล้วอย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อที่จะเผาผลาญพลังงานจากหมู3ชั้นที่เรากินเข้าไปด้วยเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการอนุรักษ์เต่าทะเลและไปทำความรู้จักกับเรือหลวงจักรีนฤเบศรสักครู่เดียวค่ะคนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เป็นเขาก็ออมใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้ 10% แน่นอนครับคุณย่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออม 10-30% ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตขอบคุณค่ะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านท่านเป็นเจ้าฟ้าผู้ให้ผู้ที่สามารถมอบทั้งความรู้ความเจริญงอกงามให้กับชุมชนราชนักพัฒนาเจ้าฟ้าผู้สร้างได้โอกาสตรงนี้ค่ะจากสมเด็จพระเทพเราก็อยากทำให้ดีที่สุดค่ะมีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นมงคลชีวิตที่สุดในชีวิตที่ได้สนองงานของท่านติดตามรายงานพิเศษชุดปราชญ์นักพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2567เปรียบเสมือนพระองค์ท่านเป็นผู้ให้ผู้ยิ่งใหญ่ให้กับประชาชนใน TNN News ข่าวเช้าและ TNN News ข่าวค่ำ 1-5 เมษายนนี้ทาง TNN ช่อง16ในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะเรายังคงก่อติดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมส.รุ่นที่16นะคะล่าสุดค่ะได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานกองเรือยุทธการนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังจะได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายที่น่าสนใจหลักๆเลย2เรื่องด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลรวมถึงเรื่องราวของเรือหลวงจักรีนฤเบศรรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันเลยค่ะการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมส.รุ่นที่16จัดโดยมูลนิธิจัดการเพื่อความมั่นคงโดยมีพลเอกจรัญกุลวณิชเป็นประธานมูลนิธิและพลเอกดร.มารุตปัจโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงนอกจากจะจัดให้มีการบรรยายวิชาการในทุกสัปดาห์เพื่อให้การอบรมมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงยังได้จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมเดินทางไปศึกษาดูงาน
านที่กองบัญชาการกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีพลเรือเอกชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการพร้อมคณะให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึงความเป็นมาค่ะทั้งนี้กองเรือยุทธการเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการจะประกอบไปด้วยกองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์กองการบินทหารเรือและหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือโดยมีกำลังพลมากกว่า10,000นายกองเรือยุทธการจะมีหน้าที่จัดและเตรียมกำลังทางเรือและกำลังทางอากาศอำนวยการฝึกหน่วยในบังคับบัญชาให้มีสมรรถภาพและอยู่ในฐานะพร้อมที่จะทำการรบได้ดังนั้นกำลังทางเรือที่กองเรือยุทธการเสริมสร้างจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติภารกิจของทางกองทัพเรือดังคำกล่าวที่ว่ากองเรือยุทธการเข้มแข็งกองทัพเรือเข้มแข็งกองทัพเรือมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในทะเลและคุ้มครองช่วยเหลือเรือประมงค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นคณะผู้เข้ารับการอบรมมส.16ได้เข้าเยี่ยมชมกองการบินทหารเรือในส่วนของการท่าอากาศยานการบินอู่ตะเภาและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับ EEC และการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภากับโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงการพัฒนาสนามบินภายในพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการอนุรักษ์เต่าทะเลและฟังการบรรยายเรือหลวงจักรีนฤเบศรทำหน้าที่เป็นเรือธงควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเลในยามสงครามเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันภัยทางอากาศการต่อสู้ทางน้ำและการปราบเรือดำน้ำของผู้ที่เข้ามารุกรานประเทศเรือหลวงจักรีนฤเบศรได้เริ่มสร้างช่วงเดือนตุลาคม2536โดยมีการวางกระดูกงูในวันที่12กรกฎาคม2537ทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำในวันที่20มกราคม2539โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งดำรงพระยศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จไปทำพิธีได้มีการทดลองแล่นเรือตั้งแต่เดือนตุลาคม2539ถึงเดือนมกราคม2540รวมกับกองทัพเรือสเปนที่โรต้าประเทศสเปนรับมอบเรือและขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่20มีนาคม2540โดยมีพลเรือเอกวิจิตรชำนาญการเป็นผู้รับมอบเรือได้รับหมายเลข911และเดินทางถึงประเทศไทยในต้นเดือนสิงหาคมปีเดียวกันโดยเรือได้เข้าประจำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10สิงหาคม2540ในวันที่9กันยายน2540พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จมาทรงเจิมเรือหลวงจักรีนฤเบศรเพื่อความเป็นสิริมงคลกองทัพเรือได้ขอพระราชทานชื่อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กองทัพเรือและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเรือหลวงลำนี้ว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรซึ่งแปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งราชวงศ์จักรีและใช้คำขวัญว่าครองเวหาครองนาทีจักรีนฤเบศรเรือหลวงจักรีนฤเบศรจอดเทียบท่าท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งและเฮลิคอปเตอร์ของราชนาวีไทยเป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มีมาในกองทัพเรือไทยในยามปกติเรือหลวงจักรีนฤเบศรนั้นจะเป็นฐานปฏิบัติการคุ้มครองประโยชน์ของชาติทางทะเลช่วยเหลือผู้ประสบภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเลส่วนในยามสงครามเรือหลวงจักรีนฤเบศรจะเป็นเรือธงคือเรือที่ทำหน้าที่ควบคุมและบังคับบัญชากองเรือในทะเลเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานป้องกันภัยทางอากาศการต่อสู้ทางน้ำและปราบเรือดำน้ำของผู้ที่เข้ามารุกรานประเทศคุณผู้ชมคะเรายังคงมีสาระดีๆที่ได้รับจากหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือมส.รุ่นที่16มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวันการทำงานเพื่อที่จะพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันข้อมูลข่าวสารสาระดีๆแบบนี้ติดตามกันได้จากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้ง Facebook YouTube Instagram และ TikTok ส่วนทาง TNN ช่อง16ก็พบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 15:00 นถึง 15:30 นวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
นายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าในวาระวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ111ปีในวันที่1เมษายน2567ธนาคารออมสินจัดแคมเปญส่งเสริมการออมครั้งใหญ่มอบโชค111ล้านบาทแก่ผู้ถูกรางวัลที่1สลากออมสินพิเศษ1ปีงวดวันที่16พฤษภาคม2567เพียงรางวัลเดียวเท่านั้นสำหรับผู้ที่ฝากสลากออมสินทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15พฤษภาคม2567โดยสามารถฝากได้ตั้งแต่100บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดผู้สนใจสามารถฝากสลากออมสินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศและที่แอปพลิเคชัน MyMo โดยกำหนดออกรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทในวันที่16พฤษภาคม2567ทางนี้สลากออมสินพิเศษ1ปีเมื่อฝากครบกำหนด1ปีจะได้รับอัตราดอกเบี้ยหน่วยละ 0.35 บาทพร้อมกับเงินต้นและมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนทั้งรางวัลที่1เงินรางวัล10ล้านบาทรวมถึงรางวัลอื่นๆและรางวัลเลขท้ายรวม12ครั้งกำหนดออกรางวัลทุกวันที่16ของทุกเดือนสำหรับแฟนพันธุ์แท้กระปุกออมสินไม่ควรพลาดกระปุกออมสินวาระครบรอบ111ปีที่ธนาคารสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษโดยมีการนำงานหัตถกรรมตีลายแผ่แร่ซึ่งเป็นลวดลายดอกมะลิมาตกแต่งลงบนกระปุกออมสินถ่ายทอดผลงานอันทรงคุณค่าด้วยอัตลักษณ์ที่มีความอ่อนช้อยงดงามตามศิลปะล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนบ้านป่าสักขวางจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติอีกทั้งยังเกิดคุณค่าร่วมที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนชุมชนสังคมและธุรกิจได้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการดำเนินภารกิจธนาคารออมสินภายใต้บทบาทธนาคารเพื่อสังคมสามารถเป็นเจ้าของกระปุกออมสินในวาระ111ปีได้โดยลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th และที่ LINE Official GSB Societyตั้งแต่วันที่27ถึง31มีนาคม2567และเปิดให้ฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปพร้อมรับกระปุกในวันที่1ถึง4เมษายน2567ณสาขาธนาคารออมสินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ไว้1กระปุกต่อ1ท่านของมีจำนวนจำกัดสำหรับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายน2567ธนาคารได้มีการมอบเงินทุนประเดิมให้เด็กรายละ500บาทโดยบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีสัญชาติไทยสามารถนำสูติบัตรฉบับจริงของเด็กพร้อมบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดามาแสดงตัวที่สาขาธนาคารออมสินภายในวันที่30ธันวาคม2567นอกจากนี้ธนาคารออมสินยังแจกโชคต่อเนื่องอีก111รางวัลสำหรับผู้ที่สมัครและใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตออมสินมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin รุ่น Standard Range สี Coral Pink จำนวน3รางวัลและทองคำแท่งหนัก2สลึงจำนวน108รางวัลสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิตใหม่ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30กันยายน2567มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลทันทีโดยสมัครบัตรเดบิตออมสินอินสแตนต์ได้รับ1สิทธิ์ต่อ1บัตรบัตรเดบิตแบบมีความคุ้มครองทุกประเภทรับ5สิทธิ์ต่อบัตรส่วนการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตออมสินทุกประเภทที่มียอดการใช้จ่ายตั้งแต่300บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปจะได้รับ1สิทธิ์ต่อรายการยิ่งสะสมมากยิ่งมีสิทธิ์มากโดยจะทำการจับรางวัลในวันที่25ตุลาคม2567ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.gsb.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115